ขึ้นไปอยู่กันครบมันประมาณ300ครัวเรือนโอ้เละมากมอเตอร์ไซค์เกือบจะขี่ไม่ได้เลยตกมาประมาณนี่ที่ตกติดตัวประมาณ10กว่าวันแล้วนี่ให้สร้างหน้าที่ก็อยากจะช่วยเหลือเพราะชาวบ้านก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วทีนี้ไม่มากก็น้อยก็ช่วยเหลือบ้างเห็นดูชาวบ้านสงสารชาวบ้านก็เด็กนักเรียนก็ลงมาที่บ้านกว่าไม่ดำมันก็หนักอยู่แล้วเห็นว่าจะรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทำถนนให้ดูแลตรงนี้ให้ดีหน่อยใช่ก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ใช่ใช่ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งกระทบไปเยอะนั่นแหละ